เที่ยวกันในมันสุดฤทธิ์กับมิสเตอร์เดอะแซนเดอะแซนสวัสดีครับผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับที่เห็นก็เป็นแม่น้ำแควใหญ่สงครามโลกครั้งที่2นะครับเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ1กันยายน1939ที่กองทัพนาซีบุกเข้าโปแลนด์อีก2วันต่อมานะครับวันที่3กันยายน1939เนี่ยรัฐบาลอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ประกาศสงครามกับนาซีสมัยนั้นสงครามก็ต่อสู้เยื้อๆกันมานะครับแบ่งเป็นฝ่ายอักษะกับพันธมิตรจนกระทั่งสงครามจบในปี1945ที่ระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมากับนางาซากินั่นแหละครับขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับดินแดนลูกพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องการที่จะแผ่อำนาจไปในเขตเอเชียและปี1942เนี่ยก็มีความคิดที่จะสร้างทางรถไฟเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเริ่มเช่าพื้นที่จากประเทศไทยเนี่ยสร้างทางรถไฟไปที่พม่าเขาเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะความยาวทั้งสิ้น415กิโลเมตรเป็นความยาวทางฝั่งไทยเนี่ย 303.95 กิโลเมตรและเป็นฝั่งพม่า 111.05 กิโลเมตรทั้งหมด415กิโลเมตรสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็สุกสร้างขึ้นมาในปี1942ประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็สร้าง1ปีก็เสร็จนะครับถึงตุลาคม1943ก็ใช้แรงงานกับพวกเฉลยศึกนะครับที่มีทหารจากอังกฤษอเมริกันฮอลันดาออสเตรียนิวซีแลนด์นะครับที่เป็นเฉลยศึกก็จับมาเกณฑ์มาสร้างสะพานแห่งนี้นะครับรวมทั้งกรรมกรจากชาติต่างๆอื่นมาเช่นจีนแผ่นดินใหญ่มาลายูลาวอินเดียก็มีนะครับกันร่วมกันสร้างทางรถไฟสายนี้จนทั้ง1ปีเสร็จนะครับในปี1943แล้วก็ปลายปี1944เนี่ยก็เริ่มถูกถล่มโดยฝ่ายพันธมิตรนะครับเขาเป็นสะพานที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ1945ก็จบเรียบร้อยสงครามจบสะพานนี้ก็พังทลายไปนะครับรัฐบาลไทยในปีต่อมานะครับ1946ก็ได้ซื้อสะพานนี้มาจากรัฐบาลอังกฤษนะครับผมเข้าใจถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ50ล้านบาทแล้วก็มาบูรณะ 2-3 ปีแล้วก็เริ่มเปิดให้เป็นทางการนะครับจนถึงช่วงวันนี้เดี๋ยวมารอชมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับที่สะพานรถไฟสายข้ามแม่น้ำแควที่นี่ครับคือปลาปล่อยกริ้วเอาปลาอะไรมายายปลาปลามาลูกปลาอะไรปลาไหลลูกปลาอะไรนะปลาไหลปลาไหลเหรอเอามาขายเหรอเอามาขายมาซื้อมาลงมาช่องนั้นเลยเอามาจากแม่น้ำเนี่ยเหรอจากบ้านยายมาอ๋อยายเลี้ยงเหรอครับเขาไปปลา5ตับอ่ะอ๋อแล้วขายยังไงยายขายถึงแปดสิบบาท80 บาทกี่ตัวเดี๋ยวผมจะให้กินดูก่อนเดี๋ยวกินไม่กินก็ให้ดูก่อนนี่ไงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรออ๋ออยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมปลาไหลเนี่ยนะปลาไหลถุงเท่าไหร่นะ80เดี๋ยวผมตามไปครับยายเดินไปก่อนนะเดี๋ยวรอรถไฟแป๊บนึงนะซื้อไปปล่อยอ่ะก็ลงช่องนี้ไงลงช่องนี้ไปปล่อยได้ใช่ไหมโอ้โหสบายเลยไหมนี่ให้ดูเห็นไหมนี่จะเป็นยายแทนใช่ผมเอามาถุงนึงยายมาถุงนึงมาต้องไปปล่อยที่ลงตรงล่างได้เลยนี่นะแต่ไม่ทนที่ลูกคุณจะมาเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็อุดหนุนคุณยายมานะครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยกันนะครับเนี่ยก่อนรถไฟจะมายายไม่ต้องทอนยายเก็บไว้เลยครับไปมาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเหรอยายเก็บไว้เลยครับยายไม่เป็นไรนะครับเห็นยายมาพอดีนะครับก็อุดหนุนคุณยายกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปลาไหลกันครับมีตลาดค่ายเฉลยศึกจริงๆก็อยากช่วยคุณยายนะครับไม่ได้คิดอะไรเราก็ข้ามฝั่งมาจากทางจังหวัดตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับข้ามมาฝั่งตรงข้ามแล้วครับเพื่อรอรถไฟเห็นก็บอกว่าประมาณใกล้ๆบ่ายสามนะครับอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะรถไฟก็คงจะมาฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นโรงแรมริเวอร์แควร์วิวนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาไหลกันไหนก็มาแล้วก็ช่วยอุดหนุนคุณยายกันไปเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตใส่หมวกก่อนนี่จะไปปล่อยที่ท่าดีไหมครับนะท่าที่มีเรือจอดอยู่ขออนุญาตนะครับถ้ากล้องมันนั่นไปหน่อยพอดีผมใช้ตัวเซลฟี่สติ๊กอันใหม่นะครับก็ยังไม่คุ้นอะไรเป็นวันแรกที่ใช้แล้วครับเดี๋ยวก็นี่นะครับถึงละครับก็ขอให้ไปอยู่รอดปลอดภัยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีปลาตัวใหญ่ๆหรือเปล่าตรงนี้
นะครับคุณยายก็ผูกมาไม่แน่นมากนะครับแต่ผมรอดูนิดนึงครับว่ามีปลาอะไรใหญ่เดี๋ยวลงไปจะไม่รอดซะรถไฟมาพอดีครับเดี๋ยวเราปล่อยปลาไหลก่อนนะครับแล้วครับปล่อยปลาไหลไปละอันนะจังหวะเดียวกันรถไฟมาก็มาพอดีครับเสียงบูดมาแล้วครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่14.42 นะครับครับเดินกลับไปดูรถไฟกันรถไฟขบวนนี้ก็เป็นขบวนสายน้ำตกธนบุรีนะครับมาจากน้ำตกมาแล้วครับเดี๋ยวรีบวิ่งไปเดี๋ยวรถไฟกันนะครับให้จังหวะพอดีนะครับปล่อยปลาไหลเสร็จรถไฟมาพอดีเลยครับวิ่งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับผมก็ขอวิ่งนิดหนึ่งครับน่าจะทันพอดีฮะไม่ต้องมันมากนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับแล้วก็เป็นทางรถไฟสายมรณะพอดีครับเดี๋ยวผมหันกล้องไปที่รถไฟนะครับโอ้นี่เป็นไงครับสะพานข้ามแม่น้ำแควครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขบวนท่องเที่ยวนะครับอันนี้วันเสาร์อาทิตย์เขาก็มีขบวนพิเศษขึ้นที่หัวลำโพงได้นะครับแต่ที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟธนบุรีครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทัวริสต์นะครับนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ที่นั่งขบวนนี้นะครับโอ้หลายตู้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับน้ำตกธนบุรีเห็นไหมครับที่ป้าเขียนน้ำตกธนบุรีวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับก็กลางสัปดาห์กระบวนก็ไม่เต็มแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้กี่โมงดูนะครับ14.44ครับโอ้โหตรงเวลาค่อนข้างมากนะครับไม่ครับเพราะว่า 14.45 มีทั้งสีแดงสีเขียวทางรถไฟเส้นนี้นะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควช่วงนี้นะครับ300กว่าเมตรครับระยะทางทั้งสิ้นนะครับสมัยก่อนนู่น415กิโลเมตรนะครับตามไปเลยครับสายประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวก็เยอะครับนักเที่ยวชาวยุโรปนะครับก็เป็นอเมริกันหรือยุโรปหรือออสเตรเลียนะครับทั้งเยอะเลยครับเจอคุณยายอีกละก็อุดหนุนช่วยเหลือคุณยายไปนะครับแล้วได้ทำบุญด้วยก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับสำหรับปลาไหลที่ปล่อยไปเมื่อสักครู่กระดูกแม่น้ำแควใหญ่ครับเขาก็ไหลไปลงกับแม่น้ำแควน้อยนะครับที่ตัวตรงสกายวอล์กตรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับแถวขนส่งนะครับสกายวอล์กไม่ทราบตรงนี้จะเห็นสกายวอล์กว่าไม่เห็นแล้วนะครับแล้วกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองครับแควน้อยกับแควใหญ่ลงกันก็กลายเป็นน้ำแม่กลองก็ไหลผ่านราชบุรีไปลำน้ำแม่กลองก็ไปไหลออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามครับวันนี้เกินวันสบายๆนะครับอากาศดีไม่ร้อนเท่าไหร่เห็นทางกรมอุตุก็ประกาศว่าเมืองไทยประเทศไทยนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วครับตั้งแต่13-14พฤศจิกายน2566นี่แหละครับแต่วันนี้นะครับทางใต้ก็ยังฝนก็ยังตกอยู่16-17เนี่ยพฤศจิกายนนะครับทางฝั่งอันดามันนะครับฝนตกหนักเลยครับหนักถึงหนักมาก 50-60% ของพื้นที่นี่แหละครับเดี๋ยวนี้ก็เอลนีโญนะครับทำให้นอกจากร้อนแรงแล้วนะครับก็ทำให้อากาศมันแปรปรวนครับเดายากมากเลย
จองมาเที่ยวนี่ครับก็ต้องดูพยากรณ์อากาศให้ดีครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับหลังจากรถไฟผ่านไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแควใหญ่กันบ้างครับข้างบนก็เอาคนเอาโดรนมาบินนะครับมีหนึ่งตัวน่าจะมีทำข่าวเขาทำงานท่องเที่ยวไม่ทันไรแม่เขาถ่ายรูปอยู่ไม่เดินผ่านก็ได้บอกสิเขาได้เห็นเราไงเดี๋ยวก็ไปดูต่อใกล้ๆนะครับว่าแถวใกล้ๆสะพานข้ามแม่น้ำแควมีที่ท่องเที่ยวอื่นอีกไหมเห็นเขาบอกว่ามีต้นจามจุรียักษ์อยู่นะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นไงนะครับต้นจามจุรีต้นฉำฉาเนี่ยนะครับนี่นะครับแม่น้ำแควใหญ่ก็ไหลไปทางสกายวอล์กนะครับที่บอกไปรวมกับแม่น้ำแควน้อยกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับก็ติดตามมาต่อนะครับทริปกาญจนบุรีสั้นๆครับข้างล่างนั่นก็เป็นร้านอาหารนะครับนักท่องเที่ยวก็อิ่มอร่อยกันใหญ่เราก็ข้ามฝั่งกลับมายังฝั่งตะวันออกนะครับเมื่อสักครู่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแล้วครับที่เรือลำเล็กๆเห็นไหมครับฝั่งทางฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นจุดที่ผมปล่อยปลาไหลเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับ300 เมตรเศษๆนะครับที่รถไฟข้ามมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็ไปดูบริเวณย่านการค้าข้างหน้าริมฝั่งตะวันออกของทางรถไฟกันนะครับก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งให้นักท่องเที่ยวได้ครับแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มมีน้ำมะพร้าวนะครับเมื่อสักครู่ผมว่าซื้อมะพร้าวทานไป1 ลูก25 บาทก็โอเคครับราคาโอเคแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นบริเวณด้านหน้านี่ส้มตำอิสลามนะครับร้านนี้นี่ก็เป็นส้มโอได้ค่ะมีให้ชิมจ้าพันอะไรวันนี้น้ำขาวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนใช้ได้นะครับสักครู่ทานไปแล้วซื้อที่ร้านนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อร่อยดีครับมะพร้าวร้านนี้มาอุดหนุนกันได้นะครับขายทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะขายทุกวันเริ่มมาขายกี่โมงตั้งแต่แปดโมงตั้งแต่แปดโมงนะครับอุดหนุนกันได้นะครับร้านนี้เข้ามาก็อยู่ทางซ้ายมือเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปข้างในนะครับไปที่จอดรถขอบคุณครับนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควทางขวามือนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นย่านช้อปปิ้งข้างหน้าผมก็จอดรถไว้ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาก็จะถึงที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวสบายแล้วครับวันนี้อากาศก็ไม่ถึงกับร้อนจัดนะครับก็อย่างที่บอกว่ากรมอุตุบอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของเมืองไทยแต่พี่ฝรั่งก็ยังแต่งตัวแบบสบายๆเลยนะครับ ผมอยากเล่นนะครับเพราะว่าคนไทยเราก็ยังถือว่าร้อนนะครับปีนี้โรงแรม River Quail View นะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมใหญ่ใกล้ๆสะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนี้ก็เป็นส่วนของตลาดพลอยนะครับ River Quail Park ด้านหน้านะครับจะมีพวกเครื่องประดับมีเครื่องเงินเครื่องอะไรนะครับก็เข้าไปชมกันได้เดินโดยเร็วๆสักรอบนึงนะครับเผื่อท่านที่มีความสนใจดูไว้ก่อนจะมาเที่ยวครับนี่นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องประดับพวกกำไรสร้อยคออันนี้ก็ขนมของฝากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันนะครับก็เป็นพวกพลอยพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับมีกระเป๋าผ้าทอผ้าถักกันนะครับสำหรับวิดีโอชุดสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ขอจบลงที่นี่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมช่องมิสเตอร์เดอะแซนครับ
จากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับผมเปลี่ยนใจครับมากันยาวๆเลยครับมาที่สังขละบุรีด่านเจดีย์3องค์ก่อนจะถึงเมืองสังขละบุรีประมาณ34กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีจุดชมวิวป้อมปีครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไงนะครับตามมาเลยก็จะขับเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับประมาณ1กิโลเมตรตอนนี้ก็17นาฬิกากับอีก36นาทีครับจังหวัดกาญจนบุรีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้อมปีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเดี๋ยวไปดูนะครับชมกันนะครับว่าจุดชมวิวป้อมปีเป็นยังไงครับต้องสวยแน่นอนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมานี่แหละครับจุดชมวิวป้อมปีก็มีบ้านพักด้วยนะครับที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ชื่ออะไรครับอ่างเก็บน้ำแต่วันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านพักนะครับโอ้ชิลมากครับแถวนี้ private นะครับมีค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเลยเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับข้างล่างนะครับเราไปชมข้างล่างกันครับว่าเป็นยังไงนี่ครับมีคนมาท่องเที่ยวมากางเต็นท์เนี่ยนะครับจุดชมวิวป้อมปีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอีก34กิโลเมตรจะถึงตัวอำเภอสังขละบุรีครับโอ้โหเท่จริงๆเดี๋ยวจอดรถลงไปชมกันดีกว่าครับอดใจไม่ไหวคือนะครับเดี๋ยวจอดรถให้เรียบร้อยก่อนสักครู่นะครับวันนี้ก็15พฤศจิกายน2566ครับเวลา 17:38 นาทีครับผมอยู่ที่จุดชมวิวป้อมปีนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็ประมาณ34กิโลเมตรจากจะถึงตัวอำเภอสังขละบุรีครับมาชมวิวกันนะครับยามเย็นจุดชมวิวป้อมปี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีมีวิวที่สวยธรรมชาติสวยงามมากเป็นอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าเขาบรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวกับฤดูฝนจะมีไอหมอกลอยอยู่เหนือผิวน้ำตอนนี้ไม่เห็นนะครับเห็นแต่นกครับเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกจุดชมวิวป้อมปี่นะครับอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประมาณ2กิโลเมตรตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมหรืออีกชื่อหนึ่งคือเขื่อนวชิราลงกรณ์มีวิวทิวทัศน์โดยรอบเป็นทะเลสาบที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาช่วงฤดูน้ำลดจะเห็นก้านไม้โผล่พ้นผืนน้ำแปลกตาไปอีกแบบมีบรรยากาศที่เงียบสงบเย็นสบายนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกางเต็นท์พักแรมและทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นน้ำดูนกตกปลาชมพระอาทิตย์ตกหรือจะพายเรือนั่งเรือกินลมชมธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำอ
ได้ยินเสียงนกนะครับแล้วก็เห็นนกบ้างให้ชมบรรยากาศกันไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่สังขละบุรีครับคืนนี้ผมก็ขอพักผ่อนนะครับขอพักผ่อนหน่อยเพราะว่าขับรถมาก็ต่อเนื่องกันขับมาต่อเนื่องพอสมควรครับที่แรกว่าจะไปเที่ยวลุยๆอยู่แถวกาญจนบุรีในเมืองนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใจละเพราะว่าไหนๆมาทั้งทีแล้วก็มาให้สุดกันเลยมาเลาะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูอยู่ว่าจะขับไปไหวไหมไปทางกำแพงเพชรอะไรพวกนี้ย้อนกลับไปทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างที่นี่ก็อินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็โอเคเลย GPS ก็ดีมาตลอดทางนี่ก็ทิศตะวันตกนะครับที่นี่ได้รับฉายาว่าปางอุ๋งของกาญจนบุรีเลยนะครับและที่สำคัญยังสามารถมองเห็นภาพอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามที่สุดของภาคตะวันตกครับป้อมปี่นั้นเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่าเปอร์ปี่เป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าต้นอ้อครับสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเช่นนอนกลางเต้นพักแรมการลงเล่นน้ำดูนกตกปลาพายเรือมีนกหลายชนิดนะครับที่นี่เขามีนกเงือกนกกระเต็นอกขาวเขียวก้านตองนกปีกฟ้าครับมาชมพระอาทิตย์ตกดินครับวันนี้ที่จุดชมวิวป้อมปีครับแปลว่าต้นอ้อเพิ่งทราบเหมือนกันผมก็ถ่ายแบบย้อนแสงให้เห็นนะครับถ่ายทำแบบย้อนแสงนะครับก็หายเหนื่อยนะครับถึงนี้อากาศก็เย็นๆสบายสบายเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขละบุรีกันนะครับเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็จะไปที่ไหนก็ตามมาแล้วกันครับยังไม่บอกตอนนี้นี่แหละครับเขาว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไปตรงนี้นะครับมุมนี้น่าจะเด็ดหนูโทษนะมาที่นี่บ่อยไหมมาบ่อยไหมเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าหรือมาจากสังขละไม่ค่ะมาจากใกล้ๆใช่ไหมอ๋อแอปก็เป็นนักเรียนนะครับอยู่แถวนี้แล้วครับบ้านอยู่แถวนี้มาชมวิวกันแอปก็มีนักเที่ยวนะครับพาเจ้าตูบมาเล่นน้ำด้วยสนุกเจ้าตูบก็แฮปปี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปชมเจ้าตูบกันนิดนะครับแหมบรรยากาศดีครับสบายสบายผมก็อยากจะพูดเรื่องทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงของเชียงรายนะครับซึ่งความยาวทั้งสิ้นเนี่ย300กว่ากิโลเมตรตอนนี้ก็คืบหน้าไปได้ 3% แล้วล่ะครับโดยเฉพาะยิ่งอุโมงค์นะครับอุโมงค์ที่เขาสร้างลอดภูเขานะครับช่วงที่ยาวสุดคือจากอำเภอ2ตรงนั้นน่าจะสร้างนานนะครับนี่เจ้าตูมนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องทางรถไฟสายเหนือก่อนนะครับเพราะว่าทางไฟสายนี้ถ้าเสร็จนะครับก็ช่วยเรื่องโลจิสติกได้มากเลยครับจากพม่านะครับมาด่านเชียงรายแม่สายนี่แหละครับแล้วก็ไล่ลงมาที่จังหวัดแพร่แล้วก็ขนส่งไปต่อนะครับสะดวกมากครับนี่มีเสื้อชูชีพมาให้เรียบร้อยครับไปสบายๆครับเดี๋ยวอยากจะตั้งขากล้องได้ซ้ำให้เห็นเดี๋ยวลองดูนะครับว่า
จะตั้งได้ไหมแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ตั้งขาตั้งไปรอบนึงแล้วนะครับถ่ายเป็นไทม์แลปส์ไปได้สัก10นาทีได้เกือบ10นาทีแล้วครับโอ้โหการมาทริปกาญจนบุรีครั้งนี้นะครับทำให้ความคิดผมเปลี่ยนไปเลยครับที่แรกว่าผมไม่ค่อยอยากจะมากาญจนบุรีเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพครับอาจจะมีความหลากหลายอาจจะไม่เยอะแต่มาครั้งนี้นะครับทำให้ผมเปลี่ยนใจเลยครับคงต้องกลับมาเยี่ยมกันอีกหลายรอบนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีไม่ได้มีแค่อำเภอเมืองนะครับอย่างนี้ครับวันนี้ผ่านทองผาภูมิมาแล้วกำลังจะไปสังขละบุรีครับโอ้โหเล่นน้ำกันสนุกใหญ่เด็กอดใจไม่ได้หรอกครับเห็นน้ำอย่างนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากางเต็นท์นั่งชิวๆสบายอ่านหนังสืออยู่โอ้โหมันผมว่าเมืองไทยเรานะครับถ้ารู้จักเลือกที่เที่ยวดีๆนะครับคุ้มค่าเงินครับเดี๋ยวผมไปริมน้ำนิดนึงให้ฟังเสียงน้ำที่มันกระแทกฝั่งเข้ามาตรงนี้มีคล้ายแพที่ผูกเอาไว้นะครับนี่ผมขึ้นบนแพนะครับเป็นทุ่นตรงนี้ก็เป็นหลังๆนะครับเขาเรียกว่าแพป้อมปีหนึ่งที่เห็นอยู่นี่ครับพอช่วงจังหวะน้ำลดนะครับเราก็จะเห็นต้นไม้นี่ครับโผล่ขึ้นมาแต่วันนี้น้ำก็ถือว่าสูงนะครับน้ำก็ชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับมาผ่อนคลายกันเมื่อสักครู่ที่สอบถามนะครับหลานๆนี่ก็มาจากบ้านๆแถวๆนี้นะครับไม่ได้อยู่ไกลแต่อย่างที่ผมบอกหลายครั้งนะครับทุกครั้งที่ผมเห็นนักเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือหรือกลับจากโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพที่ดีมากเลยครับการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองแม้กระทั่งตัวเด็กเองเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับหลายๆท่านนะครับการศึกษานี่ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเข้าไปได้เลยนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็มีขึ้นมาครับเป็นเพราะการศึกษาเนี่ยแหละครับแต่บางท่านนะครับก็อาจจะเห็นต่างนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นครับแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตนะครับการศึกษาที่เรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสำคัญที่สุดเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ในสถาบันนะครับมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆครับโอ้สวยงามครับไม่อยากจะไปต่อแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วกันนะครับไหนๆก็ตั้งใจมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่สังขละบุรีครับครับก็ขอจบวิดีโอชุดจุดชมวิวป้อมปีที่นี่เลยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมช่องมิสเตอร์เดอะแซนครับไม่ทราบจะยังเห็นภาพกันไหมครับเนี่ยอาทิตย์กำลังตกดินแล้วผมเห็นพระจันทร์นะครับทางทิศตะวันออกพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ผมไม่แน่ใจก็มีเสียงเรือนะครับก็มีเรือน่าจะเป็นชาวบ้านที่มาทำประมงกันนะครับขอบันทึกภาพต่ออีกนิดนึงครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับเนี่ยเด็กๆโหสนุกสนานกันใหญ่เลย แล้วเขาก็มีเซฟตี้นะครับเห็นไหมครับสวมชูชีพเรียบร้อยน้ำก็ผมว่าน่าจะลึกนะครับถ้าลงไปแล้วตอนนี้ห่างประมาณสัก 3-4 เมตรนี่ก็ครึ่งเอวแล้วครับนี่ครับความสุขของเด็กแถวนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็พาเจ้าตูบมาในตัวหนึ่งแล้วพาลงไปอาบน้ำด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่เจ้าตูบก็ชอบใจใหญ่
กบฏผมมองจากมอนิเตอร์กล้องนะครับก็ยังมองเห็นนะครับก็ขอปล่อยพลาดไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นหลายท่านคงนึกถึงวัยเด็กนะครับที่ท่านกระโดดน้ำเล่นตุ่มตามตุ่มตามนะครับทำให้บรรยากาศย้อนวัยแล้วกันครับสำหรับท่านที่ชมช่องนี้อยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับสมัยเรียนหนังสือบางท่านก็เรียนเดินไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนใช่ไหมครับนี่ตอนเย็นก็แต่งชุดที่คล้ายเสียวเขียวนี่น่าจะเป็นเนตรนารีไหมครับก็มาเที่ยวกันเพื่อนนะครับมีความสุขไหมครับบรรยากาศยามเย็นที่จุดชมวิวป้อมปีครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพให้มันบรรยายตัวมันเองนะครับเห็นนกมาแล้วครับฝูงนกบินมาเรี่ยๆพื้นน้ำเลยครับไหนไหมข้างหน้าตรงเราแล้ว12นาฬิกาเลยครับเนี่ยโอ้โหเขาบินต่ำมากนะครับต้องหาจะหาอาหารไปด้วยเล่นกันสุดมันแล้วก็เริ่มจะกลับบ้านกันแล้วครับนกเขาก็บินไปนะครับปล่อยภาพเป็นบรรยายตัวมันเองนะครับมาแล้วครับเขาเรียกสมาชิกกลับบ้านกันแล้วครับก็เป็นบริเวณที่ผมขับรถลงมาจอดนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินเขียวๆนั่นไม่ทราบเรืออะไรนะครับเขียวๆนั่นนะหรือว่าเป็นจุดอะไรนะครับไฟเขียวๆข้างหน้านั้นโอ้โหตอนนี้กำลังนั่นเลยครับขออนุญาตนะครับทีแรกว่าจะจบแล้วนะครับไม่จบแล้วครับตอนนี้โอ้โหเห็นแสงออร่าขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลานๆนะครับกำลังชมยืนชมวิวกันอยู่ครับเล่นมือถือด้วยนะนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนะครับก็เป็นคนแถวๆนี้นะครับคนบ้านแถวๆนี้ภาพนี้คงต้องบันทึกต่อนะครับไม่กล้าจบแล้วครับเมื่อเช้าก็พาไปชมที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็ระหว่างรอรถไฟมาเนี่ยผมมาถึงประมาณบ่ายโมงเสร็จๆนะครับเขาบอกว่ารถไฟเที่ยวกลับเนี่ยวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับจากอันนี้เป็นวันพุธนะครับทศจากสถานีน้ำตกสายโยกน้อยกลับไปที่สถานีธนบุรีนะครับจะผ่านประมาณบ่าย 2:45 นาทีผมมาถึงบ่ายโมงกว่าผมก็ไปนั่งรอที่รถนะครับแล้วก็เดินดูรอบๆบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นแหละครับก็มีแหล่งช้อปปิ้งมีห้องน้ำอะไรให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับแล้วประมาณสัก 2:30 ผมก็ไปเดินไปรอข้ามจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกนะครับข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปตาก็เหลือไปเห็นคุณยายคนนึงนะครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างครับโอ้สูงนะครับบันไดสูงชันผมขึ้นมายังต้องจับราวอะครับจะไม่ไหวมันจะร่วงเห็นยายขึ้นมายายถือถุงอะไรไม่ทราบก็เลยเข้าไปคุยยายก็บอกว่าอ๋อเป็นปลาไหลจับมาจากแถวบ้านนั่นแหละเอาไม้ถุงละ80นะผมทีแรกก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแต่สักพักก็คิดได้อ๋อคงจะให้เอาไปปล่อยทำบุญนะครับก็เลยอุดหนุนคุณยายมือหนึ่งถุงก็ไปปล่อยระหว่างปล่อยเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงรถไฟมาประมาณบ่าย 2:42 นาทีก็เลยรีบปล่อยไปนิดนึงนะครับแต่ดูแล้วปลอดภัยนะครับผมไม่เห็นปลาใหญ่หรือปลาที่มันกินปลาอื่นอยู่นะครับผมก็รีบปล่อยไปนิดนึงครับแต่ก็ปล่อยไปเรียบร้อยนะครับตั้งใจปล่อยให้เขาเติบโตมีอิสระไปแล้วก็รีบเดินกึ่งวิ่งนะครับกลับมาที่ทางรถไฟเพื่อจะได้รอเห็นขบวนรถขากลับนะครับจากน้ำตกไปที่สถานีธนบุรีจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับรถไฟก็จะวิ่งต่อไปครับเกือบ60กิโลเมตรนะครับไปที่สถานีน้ำตกแล้วจากสถานีน้ำตกนะครับก็จะมีรถ2แถวมารับไปที่น้ำตกทรายโยกน้อยนะครับประมาณ10นาทีครับสวยงามครับนะครับเพื่อนนะครับผม
ผมชอบภาพนี้มากนะครับผมคิดว่าภาพน่าจะชัดนะครับเพื่อนนักเรียนกันนะครับเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วมาเที่ยวกันมาเล่นน้ำกันมาชมวิวกันนะครับสมัยเด็กๆใครเคยมาอย่างนี้บ้างครับมากับเพื่อนมาเล่นที่น้ำที่อ่างเก็บน้ำกันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับพระอาทิตย์เดี๋ยวอยู่อีกนิดนึงครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับจุดชมวิวป้อมปีครับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมนะครับหรือชื่อนึงคืออ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์นั่นแหละครับเย็นวันพุธนะครับที่15พฤศจิกายน2566ครับ